แต่ไทยไฟยังไม่เคยใช่ไหมฮะยังนะครับวันนี้ต้องอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าเสื้อไทยไฟที่นครสวรรค์ครั้งนี้สวยมากๆถูกต้องครับผมหน้าอกด้านซ้ายนี่จะเป็นมังกรนะครับครับเป็นเมืองของมังกรอยู่แล้วฮะที่นครสวรรค์นครสวรรค์นะครับก็เป็นโลโก้ของเขาสวยงามครับเสื้อไทยไฟใครอยากจะได้ก็ซื้อหาได้เลยนะครับกับตามที่ด้านมือถือก็ได้ Facebook ก็ได้นะก็ต้องบอกว่านักมวยไทยคนนี้นี่ชกมา2ครั้งนี่โอ้โหตุปัดตุเปมา2ครั้งครับแต่ว่าชกทีไรก็สนุกทุกทีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณท่านผอ.สุนิสาดาราเรือนนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะครับที่ส่งนักมวยมาประมาณ30ท่านครับนำโดยอาจารย์ดร.ไรมุฑมแล้วก็ร้อยโทธานรงค์ดีแป้นวันนี้พานักมวยมาด้วยครับโอ้โหว่าจะขอบคุณเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนครับบนเวทีครับมีบนเวทีท่านจะรีบอ่ะครับมีเรื่องราวขอให้ขอบคุณอีกเยอะครับงานดีๆแบบนี้ครับเพื่อพี่น้องชาวนครสวรรค์อ่ะอันเดียโนโอลิเวราครับโอ้โหพี่ลิ้นดีมากครับวัชเมนลิ้นมันดีครับตีครับดูแข้งขวาแข้งขวาดีกว่าไหมฮะอย่างนี้เตะแล้วคานี่เขาเรียกว่ามวยเขี้ยวฝังไปเลยครับเตะฝังไว้ยี่ซี่โครงครับน้องโอขยับครับลูกศิษย์ของเสียชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์เจอปั้นซ้ายมาครับเตะมือหนีเอาลักดูครับเขาเกี่ยวเลยโอ้แข้งขวานี่วางแข้งสวยครับอาจารย์อรุณคุณมุตชาติสับชกโอ้ยยังไงฮะอย่างนี้โอ้ยทำไมรีบร้อนกันนะครับคู่นี้วัดกันแล้วทั้งแข้งทั้งศอกรับเยอะไม่ดีครับทำไมมันเที่ยวแบบนี้จะผ่านอยู่3ยกหรือเปล่าครับแบบนี้มาเดือดตั้งแต่ยกแรกครับเอาลุยกันต่อใส่กันต่อครับยังไงครับผ่านซ้ายที่ผ่านขวาพี่เชือกเชือกไหนก่อนเชือกก่อนโอ้ขวาดีอย่าครับกรรมการโอ้โหอรุณพุทธชาตินับถึง8 9โอ้ยจับขยับมือขวาไปเกี่ยวเชือกแล้วนะครับโอ้ยแม่ไม่เชื่อสายตาของตัวเองครับคุณหมอจิตรศักดิ์ภาชาติครับคุณหมอที่ทองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับต้องรีบขึ้นไปดูครับครับผมขึ้นไปดูแล้วก็เห็นทองโอ้นี่ครับเพิ่งฟื้นครับเป็นหมัดเป็นมวยอีกกีดกันครับโอ้โหครับแม่ต้องบอกว่าชอบอกชอบใจครับเป็นหมัดมวยที่ดูอยู่ไม่ผิดหวังครับวันนี้ได้เห็นทุกนวอาวุธจบยกแรกเท่านั้นแหละมาดูครับฮุกนี้โอ้ยขวาจับเชือกไว้ก่อนเซโรงงานขวาอีกทีนึงดูครับลูกนี้โดนไม่โดนโอ้ยดูเนี้ยขวาต้องจับเชือกโอ้ยหนักนะลูกนี้มัดที่3เป็นคอร์สครับคอร์สครึ่งหูครึ่งหน้าผากครับโอ้ยดูช้าๆชัดๆโดนยังไงเขาต่อยเราก่อนด้วยนะโดนยังไงนี่แหละครับต้องขมับครับท่านผู้ชมเหมือนโดนเอาไม้หน้า3ฟาดต้องขมับครับแล้วเซแล้วยังไงต่อพี่แล้วยังไงต่อเชือกอยู่ไหนมาแล้วครับอาวุธมาแล้วนี่ครับวินาทีทองอีกทีนึงเซต่อเนื่องขวาอีกทีนึงโอ้โหดูฮะท่านผู้ชมครับอาวุธต่อยดูหัวไหล่กันสิครับหัวไหล่ของน้องโอ๊กหนักมากครับดูแววตาเพชรฆาตไม่มียิ้มแรกแล้วครับไม่มียิ้มเหมือนจะออกศึกพร้อมที่จะฆ่าง้างมาไปเอียงเขาให้อีกทีไหมอีกทีไหมตามไปนี่แกต่อยหรือแกเบิร์ดกะโหลกเนี่ยโหดเหลือเกินโอ้ยต่อยโหดไม่โกรธใครมาครับดูแววตากันสิครับเพชรฆาตเลือดเย็นไหมค่อยเดินง้างขวาตายปึ้งดูผู้บรรยายลูกนี้ดูสิครับแกตามหมัดขวาอย่างเดียวครับ3หมัดเรียบร้อยเรียบร้อยครับ3หมัดครับหมัดแรกโอลิเวร่าก็แหมและผู้ชนะของเรา The winner is น้องโอชอ5พยัง เรียบร้อยฮะน้องเอา4ครั้งติดครับผมคุณมุตชาติชูมือให้กับน้องโอชอ5พยัคฆ์ครับเป็นฝ่ายชนะน็อก